จะพาไปชม1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในช่วงยุคกลางซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่5ถึง16สิ่งมหัศจรรย์แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบซอลรีประเทศอังกฤษค่ะและที่นี่คือ Stonehenge จากใจกลางกรุงลอนดอนเราจะเดินทางไปยัง Stonehenge โดยวิธีการนั่งรถไฟเริ่มจากสถานีวอเตอร์ลูไปลงที่สถานีซอลรีและใช้บริการทัวร์บัสเพื่อไปยัง Stonehenge ซึ่งรวมระยะเวลาเดินทางก็ประมาณ2ชั่วโมงค่ะ Stonehenge ถือเป็นอนุสรณ์สถานยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกประกอบไปด้วยกลุ่มก้อนหินขนาดมหึมาจำนวนมากถึง112ก้อนถูกจัดวางเป็นวงกลมซ้อนกันถึง3ชั้นมีทั้งวางในลักษณะแนวตั้งแนวนอนวางซ้อนกันในลักษณะแนวตั้งเป็นฐานและแนวนอนพาดขึ้นไปบนฐานตั้งโดดเด่นอยู่กลางทุ่งราบซอลบรีทางตอนใต้ของเกาะอังกฤษค่ะโดยเหล่านักโบราณคดีได้เข้ามาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับความเก่าแก่ของหินยักษ์เหล่านี้ด้วยวิธีการตรวจวิเคราะห์คาร์บอนกัมมันตรังสีจนเป็นที่เชื่อได้ว่าได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2-3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชค่ะนั่นก็เท่ากับพวกมันมีอายุมากกว่า 5,000 ปีแล้วล่ะค่ะก้อนหินยักษ์พวกนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในจุดนี้มาตั้งแต่แรกนะคะแต่สันนิษฐานว่าน่าจะถูกลำเลียงมาจากทุ่งมาโบโลซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ไปประมาณ40กิโลเมตรค่ะอนุสรณ์สถานแห่งนี้เขาว่ากันว่าถูกสร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือเพื่อใช้ดูตำแหน่งดวงดาวและฤดูกาลแต่ก็ยังไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดนะคะและยังคงเป็นปริศนาที่ไม่สามารถไขความลับได้อย่างชัดเจนว่าสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใดมีเพียงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งบอกอายุความเก่าแก่ของกลุ่มก้อนหินเหล่านี้เท่านั้นแต่ก็ยังมีข้อสงสัยอีกหลากหลายประเด็นที่ยังสร้างความพิศวงให้ใครต่อใครต้องตามต่อว่าหินที่มีน้ำหนักถึง30ตันนี้สามารถนำขึ้นไปวางซ้อนกันได้อย่างไรด้วยความน่าประหลาดใจและความน่าทึ่งทำให้ Stonehenge และพื้นที่โดยรอบได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในปีคริสต์ศักราช1986ค่ะ Stonehenge เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 9:30 น.จนถึง 19:00 น.โดยประมาณจะปิดทำการในวันที่25ธันวาคมของทุกปีส่วนค่าเข้าชมนั้นสำหรับผู้ใหญ่จะอยู่ที่ 23.6 ปอนด์เด็กอายุ 5-17 ปีอยู่ที่ 14.5 ปอนด์ค่ะปริศนาที่ยังไม่สามารถไขได้กับความลับอันน่าพิศวงรอให้คุณไปสัมผัสดูนะคะติดตามผลงานของพลลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ